อ้าวได้บอกนโมมีหลานแล้วเป็นลุงนโมเป็นลุงแล้วนโมกลับมาเมืองไทยเที่ยวนี้นะครับมีหลานแล้วลุงนโมตอนนี้เป็นลุงแล้วนะนโมอ๋ออาเหรออาโมนะฮะอาโมทำหน้าเหมือนน้องเลยทำหน้าเหมือนกันเลยคืออะไรครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เรามาอยู่ที่หาดทรายลีเพื่อจะมาสักการะกรมหลวงชุมพรของชาวจังหวัดชุมพรนะฮะตรงนั้นคืออ๋อไม่ให้เราไม่ให้คนทั่วไปใช่ที่เป็นหลักฐานแล้วคือพวกเป้านกพวกรังนกตรงนู้นนะฮะคุณผู้ชมตรงเกาะตรงนั้นเนี่ยเมื่อกี้น้องเอบอกเรานะฮะว่าเกาะนั้นเขาไม่ให้ใครขึ้นไปเลยนะเป็นสัมปทานรังนกนะครับไว้ทำรังนกคุณผู้ชมครับตอนนี้เรากลับมาที่รีสอร์ทโปรแกรมต่างๆเนี่ยที่จัดเอาไว้วันนี้ก็เลยต้องยกเลิกกันโดยกระทันหันเพราะว่าเด็กๆเนี่ยเกิดอยากเล่นน้ำขึ้นมาอีกคุณผู้ชมน้องนโมกับน้องซัมเมอร์กลัวจะไม่ได้เล่นนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้เราจะต้องเดินทางออกแต่เช้าเพื่อกลับกรุงเทพนะครับแล้วก็ทุกคนนี่ก็มีภารกิจกันผมก็เหลือเวลาอีกประมาณสัก3วันแค่นั้นเองหมดเร็วมากนะครับเวลาแห่งความสุขมันผ่านไปเร็วจริงๆนะครับก็ต้องกลับอเมริกาแล้วบอกตรงยังอยากอยู่ต่อพรุ่งนี้กลับกรุงเทพแล้วเนี่ยโอกาสจะเล่นน้ำเนี่ยคงน้อยวันนี้ก็เลยจะรีบกลับมาเพื่อไม่ให้มันค่ำมากกว่านี้นะครับตอนนี้ประมาณสัก5โมงเย็นแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะให้เด็กๆเล่นตรงสระว่ายน้ำนี่แหละคุณผู้ชมเพราะว่าทะเลนี่เล่นไม่ได้น้องนโมกับน้องซัมเมอร์กำลังเล่นนี่สระว่ายน้ำนะครับเฮ้ยเฮ้ยไม่มันกระเด็นมาเลยเดี๋ยวเราจะมาทดสอบกันว่ามันจะหลบหลีกได้ขนาดไหนเอ้ยมันเกือบเฉี่ยวชนเลยนะมานี่ครับนี่ห้องนอนเราอยู่ตรงนี้ตรงนี้เนี่ยเป็นที่นวดเขามีที่นวดอยู่ตรงนี้สวัสดีครับนี่ครับเดี๋ยวพาไปดูทะเลดีกว่าคุณผู้ชมมาดูดีว่าจะหลบต้นไม้นี้ได้เปล่าโอ้โหตรงนี้ยิ่งยากเลยเป็นไงเป็นไงมามามาโอ้โหเก่งนะฮะเร็วเร็วเร็วเขาบอกว่าที่น้ำมันแดงๆเนี่ยคุณผู้ชมเพราะว่าตรงนี้มันเป็นดินโคลนนะครับแล้วมันซัดเข้ามาแล้วมันก็ดูดโคลนกลับเข้าไปนะครับมันก็เลยแดงเมื่อเช้านี่น้ำเนี่ยมาถึงตรงนี้เลยน้ำขึ้นนะครับตอนเช้าเนี่ยมาถึงตรงนี้เลยคือโอเคตอนนี้บินโดรนได้สบายเลยแต่ว่าถ้าตอนเมื่อเช้าเนี่ยไม่ไหวเลยไปคุณผู้ชมThank you.
มครับเดี๋ยวเราจะเดินกลับที่พักก่อนนะครับตอนนี้โดนผมแบตเตอรี่ใกล้หมดแล้วเดี๋ยวไปดูน้องนโมซัมเมอร์ด้วยว่าเป็นไงบ้างตะวันใกล้จะตกดินแล้วสวยนะฮะคุณผู้ชมก็ดีใจนะครับที่ว่าอย่างน้อยเนี่ยมาเมืองไทยครั้งนี้ผมก็ได้พาลูกๆได้เห็นทะเลจริงๆอยู่ที่อเมริกาหาดทรายแบบนี้เราไม่ค่อยได้เจอกันเท่าไหร่นะครับถ้าอยู่อย่างรัฐที่ผมอยู่เนี่ยรัฐวอชิงตันเราก็จะไม่ค่อยได้เจอทะเลที่เป็นทะเลแบบนี้จริงๆนะครับถือว่าเรามาได้ครบนะครับก่อนที่เราจะกลับเมืองไทยอีก3วันนี้นะครับก็พาไปต่างจังหวัดหลายจังหวัดเลยไปทั้งภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางตะวันตกเราก็ไปมาแล้วตะวันออกก็ไปแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นภาคใต้แล้วก็อีกอย่างนึงที่อยากบอกว่ามาครั้งนี้เนี่ยชอบอาหารภาคใต้มากๆเลยนะครับอย่างเมื่อเช้าที่ผมไปทานก็อะไรนะอุ๊ยๆน้ำมันจะขึ้นมาแกงหน่อไม้คุณผู้ชมแกงหน่อไม้อร่อยมากๆนะครับอาหารใต้นี่จะเผ็ดนิดๆแต่ว่ามันเผ็ดแบบคือเผ็ดร้อนกินแล้วออกหูเลยอุ๊ยเดี๋ยวผมต้องเดินกลับดีกว่าเพราะว่าด้านนู้นคุณผู้ชมต้นไม้เยอะมากเลยผมว่าเดี๋ยวโดนผมจะไม่รอดนะฮะก็พามาเดินดูบรรยากาศแค่นี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะกลับไปที่ห้องไปเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็มาเล่นน้ำกับลูกๆผมก่อนสวัสดีตอนเช้านะครับคุณผู้ชมวันนี้เราจะออกจากโรงแรมนี้แล้วนะครับวันนี้เนี่ยเรามีนัดกับคุณป้าจารุณีต้องขอขอบคุณทางคลิปนี้เลยนะครับคุณป้าจองโรงแรมเพื่อนกันของคุณป้าเนี่ยให้เราพักอยู่แถวอะไรนะบีแถว3ย่านมิดทาวน์นะครับตอนแรกเนี่ยเรากำลังจะไปหาโรงแรมอื่นแต่คุณป้าบอกมาพักได้เลยโรงแรมเพื่อนกันนะครับก็เลยวันนี้เราจะไปอยู่ที่แถว3ย่านมิดทาวน์นะครับผมยังไม่เคยไปพักโรงแรมนี้เดี๋ยวไปรีวิวให้ดูด้วยว่าเป็นยังไงนะครับเผื่อคุณผู้ชมสนใจบรรยากาศทะเลอย่างนี้นะครับเราก็จะต้องไปแล้วไม่ได้เจอแล้วันนี้แดดออกคุณผู้ชมตอนนี้เราเตรียมของสัมภาระเตรียมที่จะไปขึ้นรถตู้นะครับก็นี่โรงแรมนี้ก็สบายอากาศแต่ละวันมันก็จะเปลี่ยนไปนะฮะไม่เหมือนกันเมื่อวานนี้ไม่มีแดดแต่ลมแรงเดี๋ยวเราจะรับประทานอาหารเช้าแล้วก็จะรีบ เดินทางเข้ากรุงเทพนะครับเพราะว่าใช้เวลาประมาณ8ชั่วโมงนะครับที่จะไปถึงกรุงเทพอ่ะสวัสดีครับโอ้น่าทานทั้งนั้นเลยฝีมือใครครับเนี่ยด้านในนี่วันนี้เป็นฝรั่งเมื่อวานมีอาหารไทยมีแกงอ๋อเปลี่ยนไปนะฮะมีข้าวผัดเนี่ยไข่ดาวเอาโมวันดีพี่เขาก่อนสวัสดีครับก่อนเดี๋ยวจะกลับละดีจังทีวีครับดีจังทีวีไหนนี่ใช่โอ้นี่นะครับเราให้พนักงานช่วยซับสไครต์ให้ เดี๋ยวซับกันทุกคนเลยเนาะดีไหมหยอดให้พ่อเอกด้วยไม่เป็นไรทานอาหารเช้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะมาคืนกุญแจให้ดูบรรยากาศอีกรอบหนึ่งนะครับคุณผู้ชมที่ประจวบคีรีขันธ์นี่คุณผู้ชมครับก่อนที่เราจะเดินทางกลับกรุงเทพมาแวะบ้านญาติของภรรยาผมนะครับทางฝั่งคุณแม่นะฮะตอนนี้ก็งงๆเรียงลำดับญาติกันผมก็ไม่รู้ตรงไหนฝั่งไหนนะครับแต่ว่านี่คือธรรมชาติมากๆเลยน้องเขาอยู่กันแบบมีเลี้ยงไก่เลี้ยงสัตว์นี่บริเวณบ้านของน้องเขานี่ตอนนี้เราเพิ่งมาจอดรถนะครับแล้วก็นั่งคุยกันที่ข้างหน้าบ้าน
แบบชาวบ้านชาวบ้านนะฮะคุณผู้ชมคือพาเด็กๆมาดูชีวิตแบบนี้ก็ดีนะฮะคุณผู้ชมจะได้เห็นแบบชีวิตของชาวบ้านชาวบ้านอ๋ออันนี้มะพร้าวนี่ไงก่อนที่เขาจะไปวางขายเนี่ยซัมเมอร์เนี่ยตกลงมาอย่างเงี้ยนี่มันตกลงมาเหรอตกลงมาไหมโอ้นี่เบาแล้วนี่อ๋อเหรอไม่มีอะไรแล้วเนี่ยเบาโอ้โหแข้งไก่นะแข้งไก่ไม่ได้นะแล้วก็เนี่ยคือบ้านที่อยู่ด้วยกันเนี่ยนะครับคือเป็นญาติญาติกันทั้งนั้นเลยนะฮะพี่น้องพี่พ่อน้าอาเนี่ยอยู่ในซอยเนี้ยเขาบอกว่ามีที่กว้างมากบีนี่บ้านนี่ที่ของน้องเขาหมดเลยเหรออ๋อ10ไร่อ๋อข้างหลังนั่นไงต้นมะพร้าวเป็นสวนอยู่ข้างหลังนะครับนี่คือโลกของเรานี่คุณตาเพิ่งพูดอยู่นี่คือโลกของเราเอกราชไทยหมากแดงเว้ยหายากนี่คุณตาบอกต้นหมากแดงโอ้เดินไปอีกหน่อยนึงก็เป็นทะเลคุณผู้ชมทะเลเมื่อกี้ที่เราไปนอนมาตรงโรงแรมนั้นน่ะเย็นสบายอากาศเออผมไม่เห็นอันนี้นานแล้วคุณผู้ชมสมัยเด็กบ้านผมก็ใช้กันแมลงคุณอาเนี่ยคุณผู้ชมคุณอาผู้หญิงอ่ะพูดน้อยมากเลยตั้งแต่มาทริปนี้เนี่ยผมได้ยินเสียงแกพูดนี่ไม่กี่คำเองนะฮะคุณผู้ชมคือแกเป็นแบบชาวบ้านที่เรียบร้อยมากๆเลยนะพูดน้อยจริงๆเสมออยู่นี่ไหมอยู่ที่นี่ไหมฮะไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มีทีวีแต่ไม่มีอินเทอร์เน็ตอยู่ไหมละมุดโอ้โหเก็บกินสบายเลยนะเนี่ยเช็คแฮนด์เอาแล้วมาเช็คแฮนด์ก่อนแล้วจะไปแล้วมาโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่นะนะสนุกไหมสนุกไหมครับยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยแล้วยิ้มให้คนดูหน่อยแล้วยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยเอาอย่าลืมนี่นะเอาไปแล้วเก็บไปแล้วเดี๋ยวจะไปแล้วเดี๋ยวเราจะเดินทางกันไปละตอนนี้มาถ่ายรวมญาติทุกคนนะฮะพร้อมกันมานี่เลยมาถ่ายรูปโมนี่มายืนถ่ายรูปกันก่อนนะฮะก่อนจะกลับทุกคนคุณน้าสวัสดีครับคุณน้าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวไปมาเที่ยวอีกดีครับสวัสดีสวัสดีนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคเราก็แยกย้ายกันตรงนี้นะฮะแยกย้ายกันจับปลาเนี่ยต่อมานี่นโมมาต่อไปออกเรือนะนโมโมเด็กซามต่อไปออกเรือประมงเนี่ยไปกับพี่เขาออกเรือไปออกเรือใต้นะฮะคนตายคนตายอะไรนะใจดีฮะคนตายใจดีสบายดีสบายดีสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีนะโชคดีสวัสดีครับสวัสดีครับไปแล้ว
ไปแล้วนะไปแล้วไปแล้วไปแล้วเอารถไปเล่นนะสวัสดีสวัสดีไปพวกเราก็ชีวิตเดินทางกันต่อนะฮะไปทำงงทำงานหาตังค์กลับมาเที่ยวกันใหม่คุณผู้ชมไปหาตังค์สวัสดีค่ะยังไงกันค่ะโอเคครับบ๊ายบายไม่มีงานเลี้ยงใดไม่มีวันเลิกลาคุณผู้ชมคุณผู้ชมครับอาหารมื้อนี้พิเศษที่สุดเป็นมื้อแรกเลยที่เราสั่งมาจาก 7-Eleven ทุกอย่างแล้วเราจะมาลองกินกันนี่ I want to try อันนี้ Summer is ugly and need to eat this กะเพราไข่ดาว Summer อะไรอะไรข้าวผัดแซลมอน Summer นั่นอะไรข้างในนี่อะไรขอดูหน้าหน่อยสปาเกตตี้ไวท์ซอสโหนี่สไตล์ญี่ปุ่นนะเนี่ยของนโมแซลมอนแซลมอนข้าวญี่ปุ่นผัดแซลมอนโอ้ข้าวญี่ปุ่นผัดแซลมอนแล้วก็มีอะไรนี่เขาบอกว่าเพิ่มตังอีก25บาทได้ชีสเป็นไงเฮ้ยเลยเหรอไหนอร่อยเหรอกะเพราไก่ไข่ดาวแล้วก็มีนี่ด้วยหมูทอดผู้ชมมื้อนี้หมดไปเท่าไหร่เนี่ยข้าวผัดปูเป็นมื้อง่ายๆของพวกเรา1มื้อที่ 7-Eleven เป็นไงน้ำโมบอกว่าดีหมดเลยทุกอย่างเลยเหรอหมดนี่ประมาณ5เหรียญ210บาทก็7เหรียญหมดเนี่ย7เหรียญซื้อผัดไทยเพราะเอกกล่องนึงยังไม่ได้เลย210บาทแต่ว่าหัวอันนี้อยู่ที่500 200ก็ประมาณ260 83 24ประมาณ9เหรียญคุณผู้ชมทั้งมือเนี่ยโม9ดอลลาร์แล้วที่เซอร์ไพรส์อย่างมีพริกน้ำปลาด้วยใส่ซองให้อ่ะคิดดูดิสุดยอดขนาดไหนเมืองไทยนี่อเมริกาต้องดูนะพริกน้ำปลาโอ้โหเจ๋งอ่ะแซ่บป๊อปเขาที่แล้วไม่ยอมทดลองการกินเซเว่นเขาบอกอะไรงั้นวันนี้ทดลอง try the cheese one ใช่ไหมอะไรก็ได้ครับนี่เฉลุแล้วอาหารถือว่าผ่านนะฮะถ้าเทียบกับอาหารแช่แข็งอาหารเซนของอเมริกาแล้วเนี่ยคือทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าอาหารของ7-Eleven ถือว่ามีรสมีชาตินะครับไม่ถึงกับว่าแบบโอ้โหอร่อยหรอกแต่ว่าคือถ้าเทียบกับอเมริกาเนี่ยกินขาดเลยน้องน้ำโมยังบอกเลยว่ารสชาติดีกว่าอเมริกาเยอะแล้วก็อีกอย่างนึงน้องน้ำโมยังบอกเลยว่าถ้าเป็นที่อเมริกาเนี่ยแบบนี้กินไม่ได้เลยถ้าจะกินเนี่ยต้องเข้าร้านอาหารอย่างเดียวเป็นไงอาหารดีไม่ดีดีโมชอบเลยโอ้แล้วก็มีอีกอันนึงวันนั้นพอดีแวะไปกินอะไรนะเป็นปลาแซลมอนราดซอสแล้วก็มีข้าวหน่อยนึงอ่ะตัวนั้นวันนี้พอดีหมดนะครับประมาณ179บาทตัวนั้นเนี่ยเป็นแบบท็อปเลยของนโมชอบมากตัวนั้นนะฮะแต่วันนี้ดันหมดซะก่อน8ดอลลาร์นี่ได้อะไรบ้างที่ US อ่ะ8 appetizer นโมบอก8เหรียญเนี่ยได้แค่ appetizer นะครับได้แค่อาหารกินเล่นจานเดียวที่อเมริกาคุณผู้ชมครับตอนนี้เรามาถึงโรงแรมแล้วนะครับโรงแรมของเพื่อนคุณป้าจารุณีนะครับที่คุณป้าเนี่ยจองไว้ให้พวกเรามาพักกันนะครับหลังจากที่เรากลับมาจากประจวบคีรีขันธ์แล้วนะครับตอนนี้เข้ามาอยู่ในกรุงเทพอีก3วันอย่างที่ผมบอกผมก็จะเดินทางกลับแล้วคุณผู้ชมโรงแรมนี้อยู่ในย่านที่สะดวกนะครับมีรถไฟฟ้ารถไฟใต้ดินอะไรเงี้ย3ย่านคืนนึงนะครับ 1,000 บาทโรงแรมสะอาดนะครับทีวีก็จอใหญ่มีโต๊ะทำงานให้ถือว่าโอเคเลยนะฮะแล้วก็นี่ตู้เย็น
นะครับแล้วก็ห้องน้ำเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูพอดีน้องซัมเมอร์เข้าอยู่คุณป้าจารุณีนะครับกำลังรอเราอยู่ข้างล่างวันนี้จะพาเราไปรับประทานอาหารกันนะครับก็เดี๋ยวผมถ่ายห้องน้ำให้ดูนิดนึงว่าโรงแรม 1,000 บาทถือว่าใช้ได้ทีเดียวคุณผู้ชมสะอาดนะครับห้องน้ำนี่เป็นหินเป็นแกรนิตหมดเลยนะครับเป็นที่อาบน้ำแยกส่วนได้ดีมากแล้วก็ชักโครกนะฮะตรงนี้กระจกบานใหญ่ซิงอะไรเงี้ยนะฮะเนี่ยครับแล้วก็ตรงนี้เป็นหินอ่อนหมดเลยโอเคเดี๋ยวเราจะลงไปหาคุณป้าจารุณีละคุณผู้ชมมาแล้วมาแล้วโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีอะไรนะฮะมีสองคนอ่ะเบอร์บอกอีกห้องนึงอ่ะกำลังลงมากำลังลงมาโอ้สวัสดีครับ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 เจ้าของโรงแรมวันนี้ที่เรามาพักนะฮะโรงแรมนี่อยู่แล้วเป็นไงโอ้สะอาดสะอาดไม่รางวัลอาโกด้าค่ะไม่รู้ไม่รู้มาก่อนส่วนใหญ่เวลาหาก็ไม่ค่อยเจอนะฮะไม่ได้เห็นอันนี้ใส่ยาอะไรทุกวันเลยอ๋อทุกวันละสองครั้งด้วยสะอาดมากเลยฮะเพราะว่าปากเคาน์เตอร์ที่ทำกระดาษครับครับรบกวนหรือเปล่าครับเนี่ยไม่นะฮะของลูกชายไม่นะโมซัมเมอร์ขอบคุณก่อนเร็วเที่ยวที่แล้วที่กลับซีแอตเทิลไม่ได้เจออันนี้ลูกของคนนี้ที่ว่าเป็นที่ว่าอุ้มที่ลูกดูอ่ะวันนี้เราจะไปนั่งแกอ่านไม่จะไปนั่งรถเราไหมอ๋อแล้วอันนี้ได้ไม่แอบวันนี้ร้านที่คุณป้าพาเรามานะครับชื่อว่าร้านนี้นะฮะเจ๊ง้อน่าจะเป็นอาหารจีนนะครับสไตล์แบบน่าจะออกไปทางอาหารจีนนี่น่าจะคนนี้น่าจะเป็นเจ๊ง้อโอเคฮะโอเคครับนี่นั่งไหนครับคำไปครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับถ้าเผื่อหาไม่เจอทางกลับนะครับก็คือเอาโทรศัพท์สแกนที่แผ่นที่มันจะบอกทางกลับอันนี้นี่เองครับจริงที่การ์ดไอตัวการ์ดโรงแรมก็คือว่าก็จะเป็นกลับมาที่นี่เหมือนกันนั่นคือว่าเดี๋ยวนี้เขาไม่ให้ตัวแผนที่กันแล้วเพราะว่าเอาโทรศัพท์เนี่ยมาจิ้มอ๋อครับก็จะบอกทางกูเกิลแมปกลับมาเลยอ๋อครับแต่ยังล่างมันมีแม่ตัวพ่อลงมาอ๋อนี่เมื่อกี้ไปทานข้าวด้วยกันสวัสดีครับผมเนี่ยเป็นแฟน YouTube คนนี้ใช่นะครับนะเห็นแล้วตกใจเลยเมื่อกี้ถ่ายรูปด้วยกันแล้วรู้ไหมว่าเสื้อตัวเนี้ยเขาไปซื้อมานะเราแจกเขาเราแจกโอ้ขอบคุณมากครับใช่เขาที่เจ้าของบริษัทฮะโรงแรมเมื่อกี้เจอกันตอนแรกก็เลยงงเจ้าของเนี่ยคนนี้รอไหมคนนี้รอสาวของลูกสาวอันนี้ของลูกสาวเราสาวเรียกมาซัมเมอร์อ๋อที่เสื้อที่บริษัทใช่ครับเป็นทีมบาร์เซโลน่าตัวนี้ให้ผมขอบคุณครับไซส์ L ใช่ไหมไซส์ L เขามี L เด็กอ๋อ L เด็กตาขอบคุณครับแล้วก็เรียกลูกอ๋อขอบคุณครับขอบคุณครับก็โลมาขอบคุณมากเลยแล้ววันไหนคุณจะไปไหนด้วยกันก็ใส่ด้วยกันโอเคฮะไปคุณอาไซอ่ะอ๋อนี่นะฮะโอ้นี่คุณผู้ชมครับเอ็กซ์คลูซีฟมากปกติเนี่ยชั้นบนสุดเนี่ยดาดฟ้าเนี่ยนะฮะเจ้าของโรงแรมเนี่ยเขาจะทำให้พวกคนที่มาพักที่โรงแรมนี้ได้ใช้งานนะครับมีเวทีจุดพุดูไฟอะไรอย่างเงี้ยนะครับมาดื่มกันนะครับแต่ไปๆมาๆแล้วเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็ใช้อยู่เองตรงนี้นะฮะก็เลยอยู่ชั้น8ชั้น9เองเคยมีความตั้งใจว่าตรงเนี้ย
จะเป็นเวทีนะครับแล้วตรงนั้นเป็นที่ที่บาร์บีคิวกันแล้วถึงจะถือแก้วไวน์มานั่งคุยกันอ๋อก็จะดูพลุดูอะไรกันอ๋อจะทำเป็นเวทีตรงนี้ใช่ครับแล้วก็หลังคาเปิดได้อ๋ออันนี้เปิดได้เปิดปิดทีนึงคือล่อไป 7-8 นาทีก็คือไปตรงเนี้ยสัก100กว่าเมตรจะเจอไฟแดงครับเลี้ยวขวาปุ๊บนั่นคือมันจะมีไอทางลงไอตัว MRT อยู่ร้านอาหารที่น่ากินนั่นคือว่าไปสักประมาณ100เมตรครับมีสว่างก้ามปูก็เป็นมิชลินวิทคุณมองอยู่คุณผู้ชมครับก็เลยวันนี้สรุปแล้วเราเลยมานั่งคุยกันบนดาดฟ้านะครับพี่ลูกชายเจ้าของโรงแรมเนี่ยก็เป็นเจ้าของโรงแรมด้วยนะฮะเขาก็ติดตามช่อง YouTube เราพอดีเลยเมื่อกี้คือตกใจมากเลยตอนลูกชายคุณป้ารัตดาเนี่ยเขาไม่รู้นะฮะว่าเราเนี่ยไปทานข้าวมาด้วยกันพอดีเมื่อกี้เขาเจอเราแล้วเขาก็เลยแบบงงมากๆเลย